ครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืนของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนลดพื้นที่ปลูกยางพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปติดตามได้จากรายงานของศูนย์ข่าวภาคอีสานครับจิตกรสอนสนามเกษตรกรรุ่นใหม่หรืออย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์วัย31ปีดีกรีแพทย์แผนไทยประยุกต์ศาสตร์บัณฑิตคนต้นยางพาราอายุ7ปีจำนวน4ไร่ในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อปลูกพืชสมุนไพรทดแทนหลังเข้าโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืนของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.โดยได้รับเงินทุนอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาทจิตกรเล่าว่าสวนยางเป็นมรดกจากพ่อเมื่อประสบปัญหาราคายางตกต่ำขาดแรงงานกรีดจึงตัดสินใจโค่นต้นยางแล้วปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดลดความเสี่ยงด้านราคาเช่นอัญชันถั่วดาวอินคาต้นยอฟักข้าวมะรุมใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยที่เรียนมาต่อยอดพัฒนาการปลูกสมุนไพรแต่ผมก็มองดูแล้วว่าผลตอบแทนต่อไร่เนี่ยมันจากการคำนวณจากการศึกษาดูก็มันก็สูงกว่าปลูกข้าวหรือว่าปลูกยางอยู่เยอะพอสมควรครับผมโดยการที่จะปลูกสมุนไพรเนี่ยหลายๆตัวถ้าตัวนี้มูลค่ามันลดลงผมก็จะเอาตัวอื่นออกมาขายแล้วก็ดูแลตัวนี้ไปรอจังหวะที่มันขาดตลาดผมก็จะค่อยเอาออกมาขายอันนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงเกษตรกรรายนี้มีพื้นที่ไม่มากนะมีพื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกยางมากเท่าไหร่เป็นพื้นที่นาผลผลิตยางก็น้อยก็เลยเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนะครับหาพืชที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอัญชันก็เป็นพืชสมุนไพรที่มีตลาดค่อนข้างจะดีมากราคาคุ้มค่ากว่าการปลูกยางหลายเท่าเพราะดอกอัญชันเนี่ยพอได้ปลูกแล้วเนี่ยอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยก็เก็บดอกได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีไอ้ฤดูแล้งไม่มีฤดูฝนถ้าเรามีน้ำผลผลิตสมุนไพรของจิตกรส่งออกประเทศจีนและเกาหลีปัจจุบันจิตกรสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและสร้างโรงเรือนตากสมุนไพรตั้งเป้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้การตลาดนำการผลิตศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน